สวัสดีช่วงบ่ายค่ะทุกช่วงเย็นแล้วเพื่อนๆตอนนี้ดาอยู่บ้านนะคะมาพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวต้องกลับไปรอรับโทรศัพท์ลูกค้าเผื่อจะเริ่มมีลูกค้าสนใจที่จะมาสั่งอาหารกับเรานะคะเพื่อนๆวันนี้ดาจะมาเล่าถึงผลกระทบที่แฟนได้รับนะคะในฐานะกิจการส่วนตัวระดับกลางปานกลางระดับกลางนะคะเราจะจ่ายภาษีให้รัฐบาลเยอะมากอาหารต่อ1จานเนี่ยเราจะจ่ายให้เขา 19% นะคะเพื่อนๆแล้วยังจะต้องรวมภาษีกำไรอีกนะคะถ้าเรามีอย่างเช่นมีค่าใช้จ่ายประจำวันค่าผ่อนบ้านผ่อนรถอย่างเงี้ยเขาจะตีเป็นกำไรเราต้องแบ่งตัวนี้ไปให้เขาด้วยค่ะแล้วก็จะมีภาษีหอกับบ้าน 7% แล้วก็จ้างลูกน้องแล้วก็ต้องเสียภาษีค่าสวัสดิการเข้าไปแล้วทีนี้ผลที่ได้ตอนนี้ก็คือถูกลอยแพค่ะเพื่อนๆลอยแพก็คือคนที่มีกิจการลักษณะเนี้ยมันเป็นปานกลางเขาบอกว่าถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราคุณจะต้องขายรถขายบ้านจนไม่เหลืออะไรคุณต้องไปอยู่ห้องเช่าธรรมดาแล้วคุณค่อยมาขอเครดิตการช่วยเหลือจากเราไม่ใช่การช่วยเหลือธรรมดาถือว่าเป็นเครดิตบวกดอกเบี้ยด้วยนะคะมันเป็นอะไรที่ซ้ำเติมมากดามีความรู้สึกที่ว่าเราเป็นระดับกลางธุรกิจระดับกลางเราป้อนภาษีให้เขาไปเยอะมากโดยที่ไม่มีสิทธิ์จะเรียกร้องได้รับอะไรการช่วยเหลือจากเขามันไม่ยุติธรรมค่ะเพราะว่าไอ้พวกบริษัทชิ้นส่วนรถหรือประกอบรถใหญ่ๆถ้าเขาแจ้งคล้ายๆว่าไม่ไหวอย่างเงี้ยรัฐบาลจะให้เงินทันทีเข้าไปอุ้มทันทีเพื่อไม่ให้คนตกงานเพื่อนๆรู้ไหมคะที่เยอรมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะคนก็ไม่ค่อยตกงานเพราะว่าการตกงานมากๆคนก็วิ่งมาขอเงินรัฐบาลอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปอุ้มตัวใหญ่ๆค่ะแต่เราตัวเล็กๆพนักงานน่ะ10คนอย่างเงี้ยเขาไม่อุ้มหรอกค่ะลักษณะว่าถ้าคุณไม่ไหวคุณก็ต้องไปดูสมบัติที่คุณมีอยู่ก่อนขายบ้านขายรถแล้วคุณค่อยมาหาเราแล้วเราก็จะพิจารณาอีกทีเป็นไรที่โอ้แล้วตอนนี้รู้ไหมคะเพื่อนๆว่ากิจการส่วนตัวระดับกลางเนี่ยส่วนมากจะระดับกลางทั้งนั้นค่ะไม่มีใครระดับสูงระดับสูงนับตัวได้ในเยอรมันนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะต้องไปต่อคิวที่ธนาคารเพื่อที่จะกู้เงินมาจ่ายค่าเช่านะคะเพื่อนๆเครดิตมันจะถูกกว่าของรัฐบาลมันเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆยังดีกว่าไปรับความช่วยเหลือแบบนี้จากรัฐบาลแบบให้ไปขายบ้านก่อนไปขายรถก่อนค่อยมาอย่างนี้แหละแล้วเราจะให้เอาอะไรไปซื้อของเป็นอะไรที่ว่าเคยบ่นนะคะเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าระบบของแอร์มันหนักไปค่ะมันหนักไปทุกอย่างเป็นอย่างเช่นว่าถ้าใครขยันนะคะเปิดกิจการส่วนตัวขยันเปิดกิจการส่วนตัวก็คุณก็ยิ่งจ่ายมากขึ้นคุณมีรายได้มากคุณก็ต้องแบกภาษีมาให้มากขึ้นแต่ว่าคนนั่งอยู่บ้านเฉยๆนะคะไปขอเงินรัฐบาลขอให้ช่วยหน่อยฉันไม่มีงานทำรัฐบาลให้กินให้อยู่ฟรีค่ะเพื่อนๆจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยถ้าเกิดท้องขึ้นมาฉับพลันอ่ะคุณไม่ต้องไปทำงานก็ได้คุณเลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วจ่ายค่าที่อยู่ให้คุณเขาจ่ายค่าอาหารที่คุณให้คุณจ่ายเสื้อผ้าให้คุณจ่ายค่าลูกคลอดออกมาคุณได้เงินเลี้ยงลูกอีก2ปี2หรือ3ดาไม่แน่ใจในฐานะแม่นะคะเงินเดือนแม่อีกประมาณน่าจะ300กว่ายูโรนะแล้วก็เงินลูกเนี่ยเขาจะเลี้ยงไปถึงจนอายุ18หรือไม่ถึงอายุ25จนกว่าลูกอ่ะจะมีอาชีพทำงานนะคะอันนี้คือรัฐบาลแต่ว่าไอ้คนที่ว่าที่กระทบหนักที่ว่าต้องแบกภาระไปเลี้ยงคนอื่นก็คือพวกที่มีกิจการส่วนตัวระดับกลางจะต้องไปเลี้ยงมากเลยค่ะแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ห้ามหยุดเลี้ยงด้วยเรียกแหละห้ามหยุดเลี้ยงก็เลี้ยงต่อไปแล้วเพราะว่ากระดาษเอกสารทำงานเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเก็บไว้เป็นระยะเวลา10ปีเพื่อการตรวจสอบคุณจะต้องขายบ้านขายทุกอย่างที่คุณมีไปจ่ายย้อนหลังให้เงี้ยสมมติว่าทำไมคุณซื้อข้าวสารเยอะจังใครจะไปรู้ล่ะเราข้าวสารข้าวสุกข้าวสารมาเป็นข้าวสุกเราแถมฟรีอย่างเงี้ยเขาไม่สนใจเพื่อนๆแล้วมันเป็นอะไรที่ว่าบรรดาคนที่มีกิจการส่วนตัวถ้าจดทะเบียนสมรสกับใครเขาถึงจะเขาเรียกอะไรล่ะก็ต้องมีกับแยกสมบัติใครแยกสมบัติมันเงี้ยเขาเรียกว่าสัญญาระหว่างการแต่งงานอย่างเช่นดากับแฟนก็เตรียมจัวจะจดทะเบียนเราก็จะแยกเหมือนกันค่ะเพราะว่า1สมบัติใครสมบัติมันเรามีลูกทั้งคู่ไงก็
ลูกจะได้ไม่ทะเลาะกันถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราสองนะคะถ้าเกิดแฟนเนี่ยรัฐบาลเขาสู้กับเขาเนี่ยแฟนก็จะต้องขายบ้านขายรถแล้วมันเป็นอะไรที่ว่าเขาถึงนิยมไม่เอาบ้านเป็นชื่อของตัวเองรถเป็นชื่อไม่เป็นชื่อของตัวเองถ้าเกิดว่ารัฐบาลเขาจะก็เลยกันไว้ก่อนส่วนมากเขาจะทำอย่างนี้ค่ะตอนนี้รถของแฟนครูสอนขับรถอยู่แล้วเขาไม่ค่อยได้ใช้รถนะเพื่อนๆแล้วมันเป็นอะไรที่ว่าเนี่ยค่ะความเศร้าของพวกเราชาวเขาเรียกอะไรชาวผู้ประกอบการขนาดกลางที่กำลังโดนอยู่แต่ดาก็ถือว่าดาแจ้งให้ในฐานะพนักงานดาจะได้รับเงินเดือนแล้วที่นี้จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลมันก็ค่อยยังชั่วหน่อยอย่างน้อยๆก็มีอะไรได้เข้ามานิดนึงแต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้นะคะเพื่อนๆก็อย่าเดี๋ยววันไหนดาได้จะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ดาก็มีนัดโทรศัพท์ไปหาธนาคารเพราะดามีเครดิตส่วนตัวอย่าแต่จะไปขอหยุดเครดิตก่อนเพราะว่ามันไม่มีรายได้เข้าเงี้ยมันได้นะคะทางเมืองนอกหยุดก่อนถ้ามีงานปกติการทำงานเวลาปกติแล้วฉันจะจ่ายต่อมันเป็นอะไรที่ได้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะวันนี้ดาก็จะมาเล่าคร่าวๆกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่พวกเรากำลังเจอกันวันนี้นะคะเพื่อนๆอ๋อแดดกำลังดีเลยค่ะเพื่อนๆดาก็เมาไปดาก็ฝอยไปหวังว่าถ้าจะไม่พูดเร็วจนเกินไปนะคะเพื่อนๆคนเนี้ยถ้าเนื้อหามาไม่รู้จะไฟลนก้นเพื่อนๆเคยได้ยินไหมพูดไฟลนก้นบางครั้งก็มันบางครั้งเกือบจะหายใจไม่ทันโอเคค่ะเพื่อนๆยังไงก็ดาขอทำปลูกเบี้ยผักดาสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ดาก็จะไปทำงานไปนั่งแงวรับโทรศัพท์ก่อนเป็นกำลังใจเอาใจช่วยให้ดาด้วยนะคะดาก็จะขอเป็นกำลังใจแล้วเอาส่งกำลังใจนี้ให้เพื่อนๆทั่วโลกนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะสักวันนั้นจะมาสักวันนั้นคงจะมีมาใช่ไหมคะเพื่อนๆมันคงไม่โหดร้ายถึงขนาดว่าล้างโลกในเวลาเดียวนี้นะคะเขาคงจะต้องยืดเวลาให้เราเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมที่หลุมหลบภัยหลบภัยหลบโลกหลบอะไรหลบไปอยู่บ้านนอกหลบไปอยู่ชานเมืองกันดีกว่าเพื่อนๆใครที่มีเงินมีอะไรนะคะเพื่อนๆดาคิดว่าพยายามออกนอกตัวเมืองนะคะเพื่อนๆหาที่หาทางจับที่จับทางเอาไว้เตรียมเป็นที่ปลอดภัยห่างไกลผู้คนนะคะไม่ว่าสงครามอะไรจะตามมาในอนาคตสงครามการต่อสู้ฆ่าฟันกันระดับประเทศระดับโลกถ้าเราไม่อยู่ในเมืองหลวงเรากระทบนิดนึงค่ะนะโดยเฉพาะตอนเนี้ยถ้าอะไรเกี่ยวกับโรคร้ายนะคะเพื่อนๆถ้าเราอยู่บ้านนอกอยู่ชนบทเราจะเสียงน้อยมากแล้วเราจะปลูกผักปลูกหญ้ากินของเรานะคะเพื่อนๆดาก็ดาคิดแล้วดาก็จะแบ่งปันในเรื่องแบบนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่ว่าดาเพ้อฝันนะคะเพราะมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนตอนนี้โรคร้ายมันระบาดไปแล้วนี่ดาว่าแค่มันเป็นแค่ระบบสัมผัสนะคะสัมผัสความสกปรกของเชื้อโควิดเนี่ยที่มันอยู่ได้24ชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมงดาไม่แน่ใจเนี่ยเพื่อนๆคิดไหมว่าคิดไหมคะไม่คิดไหมว่าโทษทีดาสไตล์อย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆคิดไหมคะว่าถ้าเกิดโรคอนาคตมันมาโรคภัยไข้เจ็บที่ว่าสื่อสารด้วยลมอะค่ะเพื่อนๆคือการหายใจเนี่ยมันไปหมดเลยอะดาว่ามันมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆทางที่ดีตอนนี้มันยัง 50% ถ้ามา 100% คือคุณหายใจบริเวณนั้นน่ะคุณก็ได้รับเชื้อจากเขามันเป็นอะไรที่ว่าน่ากลัวนะคะเพื่อนๆดาถึงบอกว่าใครมีเงินมีทองเตรียมตัวไว้เลยนะคะเตรียมที่ทางปลูกบ้านปลูกอะไรในชนบทนะคะดาสาวปากช่องนะคะหัวเราะก่อนอย่าว่าดานะคะเพื่อนๆที่ดาดูมาที่ว่าน้ำท่วมประเทศไทยแต่ละจังหวัดจากกรุงเทพภาคใต้อีสานข้างบนเนี่ยส่วนมากเจอหมดเพื่อนๆลองคลิปกลับไปคิดดูนะคะว่าจังหวัดไหนเจอบ้างแล้วที่ไหนยังไม่เจอแต่ดารู้แน่ว่าปากช่องไม่เจอค่ะปากช่องโดยเฉพาะที่ดามาที่ดาอยู่นะคะคือหมู่บ้านเขาเรียกหมู่บ้านหนองตอคือเขตจันทึกด้านบนขึ้นไปทางสอยดาวนะคะหมู่บ้านของดามันจะเป็นขึ้นทางสอยดาวขึ้นได้หลายทางนะคะซึ่งขึ้นทางทองสมบูรณ์ก็ได้ค่ะขึ้นทางมวกเหล็กทางน้ำ
ตกจิตเสาน้อยด้านหลังก็ขึ้นได้ลำพยางกลางก็ขึ้นได้นะคะแล้วมันเป็นอะไรที่ว่ามันขึ้นไปนะคะเพื่อนๆขึ้นไปแล้วข้างบนมันจะเป็นที่ราบนะคะที่ราบแล้วถ้าบ้านดาจะน้ำท่วมนะคะปากช่องมองไม่เห็นเสาทีวีดาไม่ได้เชียร์บ้านตัวเองนะคะแต่ว่าทุกคนต้องมองหาจุดที่ตัวเองจะซื้อที่ซื้อทางนะคะเพราะว่าดาที่น้ำท่วมที่ผ่านมารู้สึกว่าจะทางภาคอีสานอะไรก็เยอะเลยใช่ไหมคะดาคงไม่ต้องบอกนะคะเพราะดาไม่ได้อยู่เมืองไทยดาอยู่เยอรมันแต่รู้ว่าน่าสงสารมากนะคะเพื่อนๆถ้าใครสนใจจะทักดามาได้นะคะเฮ้อ พูดแล้วก็ขำเองทั้งหนองตอทั้งหมู่บ้านดายังพอมีที่นะคะโดยเฉพาะที่ของดาดามีอยู่ประมาณ42ไร่นะคะใครจะมาแบ่งก็ได้นะคะแบ่งซื้อดาขายถูกๆค่ะโอ้ขำขำมันเข้าเรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องจริงค่ะถ้าใครสนใจที่จะดูที่ดูทางแถวปากช่องหลังตลาดทางด้านเขาแคนทางด้านหลังทองสมุนปูนขึ้นมามันเป็นเขตไร่ค่ะมันสูงขึ้นมาถ้าเขตไร่จะมีฝนตกเยอะๆน้ำก็จะไหลลงไปตามร่องลงไปทางเขาเรียกอะไรลำพยากลางน้ำตกเจ็ดสาวน้อยไปเขื่อนป่าสักแต่ของเรามันจะไหลลงไปข้างล่างก่อนไหลไปทุกที่ของเรามันจะไม่เก็บอยู่ข้างบนนะคะถ้าใครสนใจที่จะติดต่อดูที่ดูทางติดต่อดามาได้นะคะทักดามาได้เลยนะคะ Facebook ส่วนตัวของดาใส่ชื่อว่ากาญจนาราศีนะคะโอเคค่ะดาเมาส์แค่นี้นะเพื่อนๆอย่าหาว่าดาขายที่อะไรอย่างงี้ค่ะมันเป็นเรื่องแบ่งปันหาที่อยู่ปลอดภัยให้เพื่อนๆนะคะพาเพื่อนคิดที่ไหนปลอดภัยนะเนี่ยสาวปากท้องกันลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะติดต่อนะคะถ้าใครสนใจด้วยใจจากใจนะคะแบ่งปันเรื่องนี้เป็นเรื่องดาว่าไม่ใช่เรื่องเล่นหรอกค่ะจริงๆนะคะเพื่อนๆติดตามดานะคะขอบคุณค่ะ